ต่อไปขอเชิญคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรครับครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบพรรคก้าวไกลครับขออภิปรายในฐานะมะคุเทศก์บัตรบอลเงินครับซึ่งท่านประธานครับผมเองแต่ก่อนเนี่ยก่อนมาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยอาชีพสุดท้ายเนี่ยนอกจากที่โด่งดังที่ทุกคนทราบก็คือทำเบียร์เปิดร้านเบียร์นะครับก็ยังเป็นมัคคุเทศไปด้วยนะครับเป็นเวลากว่า5ปีอบรมเป็น10เดือนครับกว่าจะได้ใบอนุญาตมาผมเองนะครับอยากพูดแทนบุคคลที่เป็นมัคคุเทศและคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมากพวกเราเป็นอาชีพบริการครับขายเวลาขายแรงงานขายความสุขบางครั้งไม่มีความสุขหรอกครับแต่เราต้องมอบความสุขให้คนอื่นเพื่อนสมาชิกพรรคผมท่านกาลนิตได้อภิปรายไปนะครับเกี่ยวกับวันหยุดที่จะเพิ่มขึ้นในพรบนี้เรามัคคุเทศทราบดีครับว่าเมื่อวันหยุดที่มันเพิ่มขึ้นมันหมายความว่าวันที่เราทำงานมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีครับเพราะปกติแล้วมัคคุเทศเนี่ยจะเป็นอาชีพอิสระน้อยคนมากครับท่านประธานที่จะมีสังกัดเป็นบริษัทได้เงินเดือนแบบเขาบางครั้งครับผมจะกล่าวอย่างนี้ก็ไม่ผิดบอกว่ามะคุเทศเนี่ยไม่ต่างอะไรกับชาวนาเลยครับท่านประธานหน้าไฮซีซั่นก็เหมือนหน้าที่เราต้องลงดำนาหว่านไถพอหน้าโลซีซั่นเราก็นั่งตบยุงกันอยู่บ้านบางครั้งฟ้าฝนไม่ดีเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองบ้างอะไรบ้างชุมนุมในกรุงเทพผมเคยเจอครับท่านประธานไม่มีงานเลยบริษัทที่ผมทำงานด้วยบ่อยๆ 2-3 บริษัทก็ไม่ได้ดูแลอะไรผมเลยครับท่านประธานต้องไปหางานอย่างอื่นทำไปเป็น English Camp Trainer อะไรต่างๆดิ้นรนกันไปไม่มีสวัสดิการใดๆทั้งสิ้นร่างพรบฉบับนี้ครับผมว่าตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานผมเคยคุยกับไกด์อาวุโสมากมายที่พยายามผลักดันพรบสภามะคุเทศผมก็ถามว่าทำไมเราต้องมีสภามะคุเทศด้วยครับเขาบอกว่าอยากให้มาดูแลเรื่องสวัสดิการสวัสดิภาพของมัคคุเทศก์ซึ่งผมก็เห็นด้วยครับแต่ผมเองเป็นนักกฎหมายมาก่อนผมก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราต้องมีสภามัคคุเทศก์สภาของคนขายไอติมสภาของเนี้ยอย่างเงี้ยไปหมดเนี่ยกฎหมายมันจะลกสภาไปหมดหรือเปล่าครับดังนั้นเนี่ยผมเลยวันนี้ผมได้คำตอบครับที่จะไปตอบกับไกด์อาวุโสท่านนั้นที่ผลักดันเรื่องนี้แล้วครับว่าพรบควบคุมแรงงานของท่านเสียจำปาทองนี่แหละคือคำตอบไม่เฉพาะพี่น้องไกด์ครับแต่ทุกคนครับรวมถึงคนที่อยู่บริการของนักท่องเที่ยวด้วยเพราะพรบนี้ครับแม้คุณจะทำงานฟรีแลนซ์คุณก็สามารถนะครับได้สิทธิประโยชน์มากมายไม่ต่างกับคนทำงานรายเดือนเป็นยังไงครับปกติแล้วประกันสังคมครับท่านประธานพวกผมส่งมาตรา40ส่งกันเองครับไม่มีใครสมทบทั้งนั้นแหละครับแต่ในร่างฉบับนี้เนี่ยทำให้เมื่อสมมุติผมทำงานบริษัทนี้10วันบริษัทนี้10วันบริษัทนั้นก็ต้องส่งสมทบตามสัดส่วนและผมยังได้สิทธิ์7ประการในการคุ้มครองอีกอาชีพไกด์เป็นอาชีพเสี่ยงมากครับท่านประธานนั่งรถนั่งเรือขึ้นเขาลงห้วยไม่มีครับหลักคุ้มครองประกันใดๆทั้งสิ้นบางบริษัททำถูกกฎหมายครับก็โชคดีทำประกันให้นักท่องเที่ยวแล้วก็เผื่อไกด์ไปด้วยบางบริษัทก็ทำแต่แค่นักท่องเที่ยวครับเพราะกฎหมายในการท่องเที่ยวก็ไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้ครับพรบนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องไกด์เป็นอย่างมากรวมถึงครับอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าการเพิ่มวันหยุดเนี่ยท่านประธานครับชีวิตมัคคุเทศก์เนี่ยเศร้าครับปีใหม่สงกรานต์ผมตั้งแต่ประมาณ10ปีแล้วครับท่านประธานผมไม่เคยได้ไปเที่ยวเหมือนคนปกติเลยครับเป็นมัคคุเทศก์5ปีก่อนมาไม่ต่างจากส.ส.ครับท่านประธานวันสงกรานต์ก็ต้องทำงานไปพบปะชาวบ้านเป็นมัคคุเทศก์ก็ต้องไปดูแลลูกค้าต่างชาติต่างๆนานาแต่ค่าตัวได้เท่าเดิมครับท่านประธานไม่มี OT ไม่มีเงินพิเศษทั้งนั้นผมว่าการที่จะมามอบความสุขให้กับคนในวันหยุดนี้การทำงานในวันหยุดต้องได้ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
เหมือนอาชีพอื่นด้วยไม่เพียงแค่มะคุเทศครับคนที่เป็นพนักงานสปานวดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยส่วนใหญ่การจ้างงานไม่ต่างจากมะคุเทศเลยอาศัยว่าเป็นคอนแทคอยู่ตรงนี้นะครับมีงานก็ได้แบ่งกันไปต่างๆนานาตรงนี้ก็จะได้ผลประโยชน์ด้วยเรามีแรงงานนอกระบบเช่นนี้เยอะมากครับเราบอกว่าเราอยากเป็นประเทศที่โด่งดังเรื่องการท่องเที่ยวแต่พอเรามาดูครับเราก็อยากดูแลนักท่องเที่ยวดีเหลือเกินมองไปข้างหน้าโอ้โหเป็นฮับเป็นนู่นเป็นนี่ซอฟต์พาวเวอร์แต่สุดท้ายไม่เคยมองคนข้างหลังคนอย่างพวกผมเลยครับที่บริการเอาใจใส่ท่านประธานคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีความสุขกับการทำงานเราจะส่งมอบคุณภาพการบริการและความสุขให้นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ประทับใจอย่างทุกวันนี้ได้อย่างไรพ.ร.บ.นี้คือคำตอบครับท่านประธานและผมอยากวิงวอนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเห็นใจมะคุเทศอย่างพวกผมบ้างเห็นใจคนที่นวดท่านตอนที่ท่านนั่งประชุมนานๆเนี่ยแล้วปวดหลังบ้างนะครับคนเหล่านี้เขาไม่มีความมั่นคงเลยครับนะครับจะบอกว่าเขาได้ติปเขาได้อะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำเองได้นะครับแต่รัฐไทยอย่าละเลยเขาครับต้องดูแลเขาด้วยครับท่านประธานครับผมจึงขออนุญาตอภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานของเพื่อนสมาชิกทุกฉบับเลยครับขอบคุณครับ